AirPlay ขึ้นไม่พร้อมใช้งานทำยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิธีการแก้นะทุกคนเริ่มแรกก็ให้เราเปิด Play Store ของเราขึ้นมาก่อนเนาะจากนั้นก็เลือกไปที่จุด3จุดเลือกวิธีชำระเงินอันนี้จะเห็นว่าของเรามันปกตินะแต่ว่าของเรามันคือแก้ไขมาแล้วเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนาะต่อไปก็เลือกการที่ตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มจากนั้นรอให้มันโหลดสักนิดนึงเพราะว่าเราต้องการที่จะลบบัญชีเดิมออกเนาะ AirPay ของเราก็คือลบออกไปเลยอันนี้ก็ลบเหมือนกันอ่ะพอมันขึ้นหน้านี้ให้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันก็กดกลับไปเลยนะทุกคนกลับไปเลยกลับไปที่หน้าแรกของเรากดเหมือนเดิมจุด3จุดวิธีการชำระเงินตรงจุดสีเหลืองที่เราชี้ให้ดูก็คือว่ามันจะไม่ขึ้นวิธีชำระเงินให้เราใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ต้องมาเพิ่มมันใหม่ก็คือกดไปที่เพิ่ม AirPay ของเราอ่ะถ้ากดแล้วมันจะขึ้นมาว่าให้ดำเนินการต่อแล้วก็กดไปที่ดำเนินการต่อมันจะขึ้นหน้ายอมรับให้เราแล้วก็กดยอมรับไปมันจะขึ้นให้เราใส่รหัสแล้วก็กดรหัสของเราไปพอเรากดรหัสของเราเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ทุกคนเลยคือหน้านี้ก็คือเป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วนะใครจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมรับฟังแล้วใครที่แก้ได้หรือไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าใครได้แล้วก็ดีใจด้วยเด้อ